ภอนาด้วงเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมนะกลับไม่หมดครับนะจะเข้าไปพระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาในแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ได้เมตตามาร่วมงานนะก็จะเป็นวาระโอกาสได้ฟังการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งนะพระอาจารย์พระครูได้พาญาติโยมนะมาจากจังหวัดเลย1คันรถบัส2คันรถตู้พระมาจะโลกที่ปฏิสัมปติกาดันชะลีอันที่วะลังอายะจะทาสันติทัสสันตาปาลาชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอนิมนต์เจ้าค่ะขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปแสดงธรรมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธัมมทานังชินาติต่อจากนี้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะได้สดับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งอัตมภาพได้รับอัธนาอาราธนาจากครูบาอาจารย์ผู้จัดงานสืบสารปณิธานหลวงพ่อใหญ่พระราชปริยัติยากรครบรอบ20ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดพิษโสภารามคลื่นFM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ำคืนนี้ปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่หัวค่ำจนตีสามเป็นรอบที่อาตมาได้รับอาราธนาให้มาแสดงธรรมประมาณ1ชั่วโมงโยมฟังตามสบายนะนอนฟังก็ได้นะมีหมอนหรือเปล่าโยมไม่ต้องเกรงใจเอาหมอนมาเคยได้ยินนิทานเรื่องไอ้เจ้าหมอนกิ่วไหมไอ้หมอนกิ่วเนี่ยก็ไปไหนก็เอาหมอนมัดใส่ท้ายทอยเอาไว้นะอันนี้ไม่ต้องมัดก็ได้มั้งเนี่ยตรงไหนก็หลับได้หมดแล้วตอนนี้นะตีสามถึงตีสี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาปราบเซียนเขาบอกว่าให้มาแสดงธรรมเรื่องงานเผยแผ่ก็เป็นงานอาตมาเหมือนกันแล้วก็ได้รับ
ความเมตตาจากครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพิศโสภารามซึ่งพระครูเกษมพิศโสพลก็เป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่อาตมาได้ไปพบได้ไปเกี่ยวข้องสัมผัสในช่วงที่ทำสถานีวิทยุในกำกับของมหาเถรสมาคมที่เราพยายามที่จะให้สถานีวิทยุที่กำลังเผยแผ่ธรรมให้พี่น้องสาธุชนนั้นให้มีความมั่นคงถาวรรักษาไว้เป็นสมบัติในพุทธศาสนาในเรื่องของศาสนาของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายด้านซึ่งประมวลลงมาว่าหลักคำสอนที่เป็นศาสนธรรมเนี่ยจะให้ตั้งมั่นดำรงรักษาไว้ต้องมีผู้สืบทอดโยมนะต้องมีผู้สืบทอดแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผู้ที่จะรับการสืบทอดต้องศึกษาเล่าเรียนมาจริงมาตรงอาตมาเห็นวัดพิศโสภารามมีทุกอย่างที่เป็นไปด้วยการเอื้อเฟื้อในการที่จะรักษาพระศาสนามีทั้งปริยัติตอนอาตมานั่งรถเข้ามารถบัสเข้ามารถก็มาช้าดูมองไปครั้งอันดับแรกเลยอาตมาเห็นสมณเณรนั่งเรียนบาลีกันอยู่อาตมาก็รู้สึกว่าชื่นชมนะพออาตมามานั่งดูตรงที่เขากองถ่ายทำที่รถตู้กองถ่ายเนนเขาก็ออกจากห้องเรียนแล้วเขาก็มายืนดูอาตมาก็เลยถามว่าเรียนเสร็จแล้วเหรอเนนบอกว่ายังไม่หมดเวลาเรียนครับหมดเวลาตอนไหนสี่ทุ่มเหมือนกันเรียนนี่เนี่ยสี่ทุ่มนะเอาแล้วเน้นพักผ่อนตอนไหนสี่ทุ่มกว่าครับแล้วตื่นมาตอนไหนตีสี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเน้นไม่ใช่ธรรมดากว่าจะได้บุคลากรทางพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยครูบาอาจารย์ที่เทิดทูนบูชายกย่องครูบาอาจารย์ทำไมจึงต้องเทิดทูนบูชายกย่องเพราะบุคคลที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นผู้ให้กำลังใจเป็นผู้ให้ทุกสิ่งอย่างกว่าจะมาเป็นเราวันนี้มันต้องระลึกกลับไปหมดเลยนะโยมกว่าจะมีพุทธบริษัทมานั่งฟังเทศกันโต้รุ่งด้วยความอดทนนะทนได้มากน้อยก็ต่างกันไปนะบางคนก็เหยียดบ้างงีบบ้างก็ธรรมดาแหละบอกเขาด้วยนะว่าอาตมาขึ้นมาเทศตอนตีเท่าไหร่นะองค์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่องค์แต่ว่าคนที่นั่งฟังอยู่นี่นับทวนหรือเปล่านับถูกหรือเปล่าเองเสียงอาตมาดังนะโยมก็เลยตื่นมาเอ้าองค์เท่าไหร่แล้วเฮ้ยเพื่อนมาแต่ไหนล่ะเฮ้ยยังไงตอนโฆษกวิธีกรประกาศไม่ได้ยินตอนนั้นกำลังสลืมสลืออยู่กำลังสลืมสลืออยู่บอกว่าในช่วงแต่ละขณะในการรับการถ่ายทอดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะการที่จะทำให้เขารู้ธรรมก็ว่ายากแล้วนะทำให้เขาเข้าถึงธรรมยิ่งยากกว่าแม่งานเผยแผ่นะเข้าถึงธรรมนะเข้าถึงธรรมแล้วนำธรรมนั้นไปปฏิบัติให้เกิดความรู้จริงเห็นแจ้งเนี่ยภาคปฏิบัติที่นี่มีทั้งปริยัติปฏิบัติถามครูบาอาจารย์บอกมีห้องกรรมฐานมีครูบาอาจารย์เข้ากรรมฐานอยู่ก็มีทั้งเรียนอยู่แล้วก็ออกไปทำงานเผยแผ่ไปสอนไปเผยแผ่ธรรมนำความรู้นำธรรมะ
ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์จึงรู้สึกซาบซึ้งจึงรู้สึกมีบุญคุณนึกระลึกถึงผู้มีพระคุณนั้นที่อุปการะที่ให้ความเมตตาถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างให้เราปั้นให้เราได้เป็นผู้ที่สมควรที่มีความใคร่ในการที่จะรับสืบทอดธรรมรับธรรมมาแล้วก็เผยแผ่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเกียจคร้านนายโยมถ้าเกิดว่าทิ้งธุระวางธุระทอดทิ้งหน้าที่เนี่ยจะมาดูสังเกตได้ไม่ยากระหว่างพระกับโยมนี่ถ้าจัดงานปฏิบัติซอดแจ้งแบบนี้นะโยมทนแต่พระเริ่มท้อท้อแล้วไปไหนถอยแต่พระวันนี้ทำไมครูบาอาจารย์นั่งเป็นกำลังใจฟังเทศนั่งปฏิบัติอยู่กับพวกเรานี่แหละนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะบ่งบอกถึงชั่วโมงเที่ยวบินการศึกษาการเรียนรู้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยผ่านการอบรมผ่านการประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรจนมีเราวันนี้แล้วเราก็กำลังร่วมกันสืบทอดพระศาสนาอยู่ในขณะนี้ถ้าว่าเราเห็นแก่ความเกียจคร้านเบื่อหน่ายทุกคนมีหมดเบื่อหน่ายเกียจคร้านก็ท้อถอยถอนตัวปล่อยไปตามอารมณ์ชอบก็ฟังไม่ชอบก็ไม่ฟังเห็นไหมจะอดทนไปทำไมหรือว่าไปทางไหนหนีไม่พ้นตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนจำใจที่จะต้องนอนคุดคู้อยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะมันหนีบ่ได้เป็นว่าใหญ่หนีไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้จะไปทางไหนจะคือไม่น้องมองไปเยอะอยู่วัดนะกว้างขวางนะอันนี้โอกาสที่จะได้มารวมกันบำเพ็ญอยู่แดนมหามงคลซึ่งเป็นมงคลความเป็นมงคลของชีวิตเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐดีงามเนี่ยกว่าจะได้มารวมตัวกันกว่าจะได้มาจัดงานปฏิบัติเพื่อสืบทอดสืบสานงานพระศาสนาอย่างนี้เนี่ยศาสนานี้ของใครขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยองค์พุทธะคือผู้รู้ตื่นเบิกบานรู้แจ้งศึกษาธรรมลงมือปฏิบัติได้เห็นธรรมจริงนำธรรมนั้นน้อมเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติแล้วมีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจธรรมแล้วก็นำธรรมที่ตนเองรู้ว่าโดยย่อคืออริยสัจ4มาแนะนำผู้อื่นเนี่ยมีพระมหากรุณาแผ่แบ่งปันความปรารถนาดีที่มีธรรมะที่ได้ธรรมะที่รู้ธรรมะนั้นสอนให้แก่ชาวโลกโดยไม่เห็นกับแก่ความย่อท้อเหน็ดเหนื่อยพระองค์เนี่ยใช้เวลา45พรรษาอยู่45ปีเต็มๆตั้งแต่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาโดยจำแนกธรรมสอนผู้ที่ควรจะรู้ธรรมควรที่จะเข้าถึงธรรมได้เวไนยสัตว์เนี่ยฟังธรรมแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์แก่เขาได้ความจริงแล้วเนี่ย
ในบัวที่บอกว่าบัวสี่เหล่าเนี่ยบัวเหล่าที่สี่พระอัตถกถาจารย์ได้มาอธิบายที่ใช้ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยมีเยอะนะปทะปรมะเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าพุทธองค์เนี่ยจะเผยแผ่ธรรมจะสอนธรรมเนี่ยท่านเลือกเอาผู้ที่จะฟังธรรมรู้เรื่องฟังแต่หัวข้อปุ๊บรู้เลยถ้ามีโอกาสได้ฟังหัวข้อรู้เลยนะอีกพวกหนึ่งฟังหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมก็จะรู้ได้อีกพวกหนึ่งฟังหัวข้ออธิบายนำพาปฏิบัตินำพาปฏิบัติด้วยแล้วเขาก็จะเข้าถึงธรรมนั่นได้มองดูเนี่ยสามเหล่านี้อุคติตัญญูวิปจิตัญญูเนยยะสามเหล่านี้สอนได้บอกได้พระอัตถกถาจารย์อัฏฐาธิบายยังมีอีกพวกหนึ่งปทะปรมะเนี่ยเปรียบเทียบก็เหมือนบัวใต้โคลนโผล่ขึ้นมาเพียงเล็กน้อย อันตรายนะเพราะว่าในน้ำมันมีสัตว์น้ำอยู่ทั้งเต่าทั้งปลาพร้อมที่จะกัดกินแทะเล็มไม่อาจที่จะทำให้โตขึ้นมาได้เลยโผล่ขึ้นมาหน่อยเดียวก็กุ้นแล้วอย่างด้วนไปแล้วนะอย่างนั้นมีเยอะมากทีนี้พวกที่สองพวกที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยกว่าจะรอดมาโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำพวกที่หนึ่งพ้นน้ำแล้วนะวัวเหล่าที่หนึ่งเนี่ยรอแสงตะวันโผล่ขึ้นมาในเช้านี้แสงตะวันโผล่ขึ้นมาปุ๊บบานเลยรับแสงอาทิตย์เลยอีกพวกหนึ่งก็ปิ่มปิ่มน้ำอีกพวกหนึ่งก็อยู่กลางกลางน้ำพอน่าคิดว่าน่าจะรอดได้นะเพราะเนี่ยท่านก็จำแนกว่าบุคคลเหล่านี้ใครจะรับธรรมต้องจำแนกนะเหมาะควรอย่างไรเป้าหมายในการแผ่เผยแผ่ธรรมนะอ่านอาตมาอ่านพระไตรปิฎกให้โยมฟังทุกเช้าอาตมาก็พยายามประมวลดูว่าเรื่องราวที่นำเสนอไปเนี่ยภาพรวมแล้วเนี่ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป้าหมายนะเล็งข่ายพยานดูว่าวันนี้ใครฟังธรรมะจะได้ประโยชน์จากการแสดงธรรมที่พระพุทธองค์จะมอบให้จะตรัสแก่ใครใครพอมีอุปนิสัยที่จะฟังธรรมแล้วเข้าถึงธรรมนั้นได้พระพุทธองค์ก็มีเมตตาบางทีนะในที่ประชุมของพุทธบริษัททั้งหลายเหล่านั้นจะมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินทางเข้ามาในที่ประชุมในธรรมสภาแห่งนั้นพระพุทธองค์เนี่ยยังรอคอยนะรอคอยที่จะแสดงธรรมยังไม่ตรัสธรรมก็มีเพื่อที่จะรอบุคคลนั้นให้ได้ฟังธรรมเห็นไหมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเขาจะรู้ธรรมบางทีเนี่ยบุคคลที่จะฟังธรรมอยู่อีกบ้านอื่นเมืองอื่นชุมชนอื่นที่อยู่ไกลออกไปจากวัดไกลออกไปจากที่บำเพ็ญที่พักของพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีเมตตาเดินทางออกไปเพื่อที่จะไปเผยแผ่ให้ธรรมะเพื่อที่จะไปโปรดบุคคลนั้นเป้าหมายมีชัดเจนอยู่ไกลขนาดไหนก็ไปด้วยพระบาท
เดินไปด้วยเท้าด้วยกำลังบางครั้งเนี่ยไปด้วยฤทธิ์ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนตอนมีด้วยไปด้วยฤทธิ์เนี่ยโยมองค์จริงไม่ได้ไปเนี่ยไปกายทิพย์ไปด้วยฤทธิ์ไปแล้วไปแสดงธรรมเหมือนอยู่ต่อหน้าฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมสามารถเข้าถึงธรรมได้ปัจจุบันนี้เราเป็นลูกศิษย์รุ่นที่เกิดมาภายหลังคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่บันทึกไว้จารึกไว้84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครจะรู้ต้องเรียนเอาเนี่ยที่ลูกหลานเราส่งเข้ามาบวชเรียนเนี่ยเรียนเพื่อให้รู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พี่เนรเขาเรียนกันอยู่เนี่ยภาษาบาลีภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่จะรู้ธรรมศึกษาธรรมรู้เรื่องต้องมาเรียนภาษาบาลีก่อนถึงจะเข้าใจถึงจะขยายความตามนัยยะตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดลุ่มลึกขนาดไหนได้เขาเรียนกันเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระมหาปริญญาเนี่ยแปลมคตเป็นไทยแปลไทยเป็นมคตแต่งให้เนื้อความสอดคล้องกันยังไงอธิบายไปยังไงเหมือนกับบางรูปที่ท่านมาเทศมาแสดงธรรมยกหัวข้อมาแล้วก็มาอธิบายให้อยู่ในเนื้อความนี้นี่มันเป็นเรื่องจำเป็นนะโยมที่เราจะต้องเรียนรู้ศาสนธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพราะนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ใครล่ะบุคคลบุคคลในศาสนานี้ก็เราท่านทั้งหลายนี่แหละพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปัจจุบันนี้ที่เราจะรู้กันโดยความเข้าใจของคนไทยที่เห็นกันอยู่อย่างชัดเจนก็คือภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิการวมแล้วแต่เป็นพุทธบริษัทที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจก่อนนะทำความเข้าใจทำยังไงให้รู้ทั่วถึงธรรมนี่เป็นความโชคดีของเรามากเลยที่มีครูบาอาจารย์มีวิสัยทัศน์มองการไกลถือว่าผู้ที่สร้างวัดผู้ที่พาทำวัดนี้มาเนี่ยมองการไกลมากทำทุกอย่างให้มันมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยปริยัติคือการศึกษาการได้ยินได้ฟังก็เป็นการศึกษาตาการศึกษาคืออะไรพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่ที่คุยกันอยู่เนี่ยเห็นบ่การได้ยินได้ฟังถือว่าเป็นความโชคดีจะโชคดีไปยิ่งกว่านั้นต้องมีการตั้งใจฟังปะโตโคสะเนี่ยได้ยินได้ฟังเนี่ยเครื่องเสียงดังดีนะแต่ว่าผ่านหูพ่อใหญ่ไปหมดแล้วพ่อใหญ่นั่งคุยกันอาตมากำลังไล่หลักธรรมให้ฟังไม่ฟังโสกันเองซะแล้วนั่งอยู่ต่อหน้าพระแท้ๆเครื่องเสียงก็ดังดีนะแต่มันเลยไปประโตโคสะมีโอกาสแล้วนะไม่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยสำคัญตรงนี้สุดสูสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาถ้าไม่ฟังแล้วจะเกิดปัญหาไปนอนดีกว่าเอ้ยอย่ามานั่งทนทำไมเนี่ยฮะ
โอ้โหมีหลักธรรมแล้วนะจารึกไว้แล้วนะบันทึกไว้แล้วนะต้องเรียนนะต้องมีบุคคลศาสนบุคคลมีศาสนธรรมแล้วนะต้องมีศาสนบุคคลอีกไหมศาสนานี่รักษากันมายาวนานนี่ต้องรักษาช่วยกันมานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายชาวพุทธเราตั้งใจที่จะรักษาศาสนาอยากจะให้พุทธศาสนานี้ดำรงอยู่ในผืนแผ่นดินนี้ให้เป็นผืนแผ่นดินพุทธเริ่มจากการสร้างวัดกำหนดสถานที่วางแบบผังว่าเมื่อรู้ว่าหลักคำสอนในพุทธศาสนานี้มีความหมายมีคุณค่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ลูกหลานเข้าถึงให้ได้ต้องให้ลูกหลานใกล้ชิดเข้ามาใกล้หลักในพระรัตนตรัยเห็นไหมเห็นไหมพออาตมาพูดสะกิดหน่อยโยมเข้ามาฟังแล้วโยมเข้าใจแล้วทีเนี้ยตั้งใจฟังก็เก่าแล้วไม่คุยแล้วหมดคนโสแล้วมีแต่หมดมีแต่คนนอนแล้วแบบนี้นะนอนได้ห้ามกรนนะ ผู้ใดกรนก็แสดงว่าแมนยูแมนยูนะ เข้าใจหรือเปล่าตอนกรนไม่เข้าใจนะเพราะว่าหลับสนิทเนี่ยนี่พยายามวางรูปแบบหลักการวิธีการต่างๆผูกให้เป็นประเพณีให้เป็นข้อธรรมเนียมในการปฏิบัติมีลูกชายก็ขอให้ได้บวชเห็นวะนี่ประเพณีมาแล้วนะทีเนี้ยวิธีการเพราะอะไรเดี๋ยวจะไม่มีคนสืบทอดศาสนาแบ่งลูกให้ลูกได้เข้ามาบวชเรียนในพระศาสนาให้มารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะเห็นไหมมีศาสนธรรมแล้วใช่ไหมคำสอนของพระศาสดาบันทึกไว้จารึกไว้ทำยังไงถึงจะให้ลูกหลานเข้าถึงส่งลูกหลานเข้ามาบวชเรียนพวกเราก็ไม่เว้นได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่านานานมาทีวันที่ประเสริฐของชีวิตเราอะวันนั้นเรียกว่าวันแห่งการฟังธรรมวันนั้นเรียกว่าวันพระวันธรรมะสวนะเดี๋ยวนี้เริ่มลืมเลือนจางคลายออกไปจากจิตจากใจเราแล้ววันพระวันธรรมะสวนะไล่ค่ำไล่แรมไล่ค่ำไม่ถูกแล้ววันนี้กี่ค่ำแล้วข้างขึ้นหรือข้างแรมขึ้นกี่ค่ำวันนี้ขึ้น9ค่ำเมื่อวานนี้ขึ้น8ค่ำเดือนอะไรเดือน3เดือนแรกนี่เรียกว่าเดือนอะไรเดือนอ้ายเดือน2เรียกว่าเดือนยี่เดือน3เดือน4เดือน5ไปถึงเดือน12ต้องนับนะไม่นับไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่ในพุทธศาสนานี้ที่จะสอดคล้องมากระตุ้นเตือนให้เราได้จดจำเพื่อระลึกถึงความสำคัญของแต่ละตอนที่มีคุณค่าที่จะต้องรักษาสืบทอดไปหาลูกหลานอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันเพ็ญคืน15ค่ำเดือนอะไรเดือน3เรียกว่าวันอะไรมาฆบูชามีความหมายอย่างไรเห็นไหมเกี่ยวข้องอย่างไรมาฆบูชาเนี่ยเห็นไหมจำเป็นไหมที่จะต้องส่งลูกหลานเข้ามาบวชเรียนพอลูกหลานบวชเรียนแล้วลูกหลานก็เอามาสอนวันที่เรามาประชุมรวมกันวันพระเนี่ยวันธรรมสวนะเนี่ยพระเนนก็จะผัดคิวเวียนกันแสดงธรรมเพื่อที่จะอรรถาธิบายหลักการในศาสนาให้เราได้
รื้อฟื้นจดจำให้เราได้น้อมนำเอาหลักคำสอนที่มีมาในศาสนานั้นนะเอามาประพฤติปฏิบัติให้ถูกให้ตรงใช่ไหมศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนพิธีเมื่อมีการมารวมมาทำกิจกรรมกันบ่อยขึ้นสถานที่ไม่เอื้ออำนวยจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเห็นลานปฏิบัติธรรมอย่างนี้เหมาะแก่พวกเรานักปฏิบัติธรรมที่ชอบธรรมชาติแต่บางกลุ่มบางคนอาจจะไม่เหมือนเรานะจริตไม่เหมือนกันนะบางคนมาเนี่ยอาตมาเห็นพูดอยู่นอกเวทีนั่นน่ะโอ้น่าจะมีที่พักให้โยมหน่อยว่าอย่างนั้นที่โล่งๆอย่างนี้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเลยเดี๋ยวโยมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโยมมาใหม่ไม่เหมือนกันสุขภาพกายสุขภาพจิตความเข้มแข็งประสบการณ์ชีวิตทนแดดทนหนาวทนร้อนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เลยต้องสร้างศาสนวัตถุขึ้นมาให้มันเหมาะอันนี้อะไรลานมหามงคลถูกต้องไหมอันนู้นล่ะศาลาใช่ไหมตรงไหนตรงที่เรียนบังแดดบังฝนสถานที่เรียนหนังสือนะก่อนที่อาตมาจะมาที่วัดนี้ก็ไปแวะวัดหนึ่งชื่อวัดอะไรนะที่มีเจดีย์เจ็ดชั้นนั่นนะนั่งลิฟต์ขึ้นไปยืนนั่งลิฟต์ยืนขึ้นลิฟต์ไปเจดีย์ทองเหลืองสีทองที่มีพระเยอะๆฮะบุงขี้เหล็กนั่นแหละเขาก็โยมไปถึงพาโยมไปถึงโยมบอกเอ้าเจดีย์คือบ่คือบ้านเฮาคนไทยเลยพูดเนี่ยเอาเจดีย์มันอีบ่คือกันยังได้สีสองลักมันก็อีกอย่างนึงเห็นบ่เจดีย์ฝั่งละทำไมเขาต้องทำอย่างนี้เขาก็ทำทางขึ้นไปด้วยไงเขาทำทางขึ้นไปด้วยเพื่อความสะดวกคนจะได้ขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่จะบรรจุไว้ด้านบนน่ะวางการวางเหตุการวางแผนงานเอาไว้ว่าทำลิฟต์ไฟฟ้าขึ้นไปคนจะได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปแล้วจะมองเห็นเหมือนกับหอคอยอ่ะได้รับอานิสงส์ว่าเหมือนหอคอยมองไปเห็นฝั่งทางนู้นด้วยข้ามแม่น้ำโขงไปมองโดยรอบแล้ว360องศาแล้วเห็นทั่วเลยข้างล่างยังเห็นองค์พุทธปฏิมาเต็มลานขาวมีทั้งหมดกี่องค์อ่ะตรงนั้นน่ะไม่ได้นับสักทีอาตมานับด้านอ้าวโยมไปไม่ได้นับใช่ไหมด้านยาวอาตมานับได้10ลงไปด้านลึกได้เท่าไหร่6 5 56เอาหมูจักเด้อไปนับเอาเองเด้อบัดนี้อยู่บ้านเราเนี่ยนะอำเภอเดียวกันใช่ไหมไปนับเอาเองนับจนลายตาเนาะเอาก็เป็นเหตุน่ะเหตุให้เราต้องเพ่งพินิจพิจดูเท่าไรเอาสิมีการเถียงดังเสียงก็อยู่ข้างหลังอีกแล้วเอาแมนบ่หื้อสะใดหื้อ14บ่หื้อ10บ่หื้อ6บ่หื้อ5บ่หื้อ6 5บ่5 6บ่ได้มาใบหวยเด้ออย่าไปว่าไปทัวร์เด้อมีเด้อประเภทจะไปพยายามเลือกเฟ้นเอาที่อุคติตัญญูวิปจิตัญญูเนยะจะไปเป็นแต่ปทัปปรมะอยู่เรื่อย4บัว4เราเป็นเหล่าที่เท่าไหร่จักเด้อบ่จักเด้อนะไม่รู้นะว่าเป็นบัวเหล่าที่เท่าไหร่นะไปดูตัวเองเอาเองนะเป็นบัวเหล่าที่เท่าไหร่ฟังธรรมะรู้เรื่องไหมหรือฟังไปอย่างนั้นนะไม่พร้อมที่จะฟังไม่พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติ
สังเกตได้จากศรัทธาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้คุณไล่ไปเลยนะคุณอันดับแรกคุณของพระพุทธเจ้าคุณอันดับสองคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อันดับที่สามไล่มาช่างโชคดีของชีวิตเราเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หูดีตาดีมือเท้าดีหูฟังธรรมก็รู้เรื่องหูไม่ตึงนะโยมมีหูตึงไหมหูตึงจะได้ไปขึ้นทะเบียนคนพิการเอาอีก800นะ อะไรอะไรก็หย่อนหมดตึงอย่างเดียวคือหูบอกตั้งแต่เท่ามานี่ไม่มีแต่ของหย่อนหมดเลยตึงอย่างเดียวคือหูคุยไม่ค่อยรู้เรื่องต้องตะโกนคุยเบาๆก็เฉยใส่เครื่องเสียงไปนี้ก็ยังเฉยอยู่เห็นไหมต้องตะโกนตะโกนก็บอกไม่หายอีกอย่างเดียวนี่เอาว่าเขาหายอีกได้ป่ะนี่นะ ตึงอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นองค์ประกอบนะในการที่จะฟังธรรมนะพินิจพิจารณาในธรรมต้องมีความตรึกตรองพิจารณาตามนะเป็นลำดับขั้นตอนไปนะน้อมใจพิจารณาโยนิโสมนสิการพิจารณาใคร่ครวญโดยด้วยความแยบคายตึกตรองใคร่ครวญดีๆนะฟังมาแล้วรับข้อมูลแล้วเนี่ยใคร่ครวญไปตามลำดับใคร่ครวญไปด้วยเหตุด้วยผลนะถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็จัดว่ายังอยู่ในสามเหล่า1เหล่า2เหล่า3อยู่ยังไม่จัดว่าเป็นเหล่าที่4นะเราที่4ไม่เอาอะไรแล้วเราเห็นเยอะแยะโดยมากแล้วพวกที่ออกข่าวนี่นะเขาจะเอาแต่เหล่า4มาออกคนไม่ชอบนะข่าวดีๆไม่เอาข่าวดีๆไม่ออกเท่าไหร่ออกก็น้อยถ้าข่าวไม่ดีคนทำไม่ดีเขามาออกเยอะเลยใช่ไหมโยมเดี๋ยวนี้คนหน้าด้านพูกเกอร์ยากนะสมัยก่อนเขาเรียกพูกเกอร์ยากโกหกหน้าตายโกหกเฉยเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่โกหกระดับหมู่บ้านนะโกหกระดับประเทศก็มีนะแถลงข่าวเซ่พูดแล้วให้คนฟังทั้งโลกพูดแล้วเห็นไหมขนาดนั้นนะทั้งที่เขาก็รู้ว่ากำลังโกหกอยู่ก็ยังพยายามที่จะนำเรื่องโกหกพูดคุยเสนออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสก็บอกว่าผู้เก้อยากไม่ละอายนะผู้ที่ไม่มีความละอายชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเข้าถึงธรรมยากอยู่เข้าถึงธรรมยากนะภาษาสมัยเราเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าด้านด้านอยู่อย่างเงี้ยคือไม่สนใจใครจะทำของฉันอย่างเงี้ยเอาทิฏฐิของตนเองที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาเป็นที่ตั้งธรรมะของพุทธเจ้าเขาไม่เอาธรรมะที่เป็นของบัณฑิตไม่เอาเอาแต่ธรรมะของข้าพเจ้าตกลงเราเคารพพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพระบรมศาสดามหาบุรุษเอกของโลกมหาศาสดาเอกของโลกผู้ที่ประเสริฐสูงสุดผู้ที่มาก่อนนับเลยนะปัจจุบันเนี่ยนับปีพุทธศักราชเนี่ยก็มีหมายเลขมากกว่าเขาแล้วเนี่ยถ้าเทียบเท่ากับศาสดาอื่นๆที่ควบคู่กันมาแล้วก็เผยแผ่ที่เรารู้จักกันอยู่มาก่อนนั้นเพราะนั้นเนี่ยคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยมีมาก่อนก็แพร่หลายไปในเวลานั้นก็มีผู้คนเคารพนับถือมากมายคนในยุคต่อๆมาเนี่ยอาจจะหยิบมาในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เอามาสอนต่อแนะนำบางทีอาจจะเป็นสัทธรรมปฏิรูปกล่าวอ้างว่า
ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เรารู้เองอ้าวรู้เองไม่ใช่ศาสดารู้แล้ววะเนี่ยข้าพเจ้ารู้แล้วทีนี้ระวังไว้ให้ดีเคารพครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ที่ให้คำสอนให้ข้อคิดเตือนจิตเตือนใจเราแล้วก็อย่าแต่ไปยึดติดแต่อาจารย์ของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นควรที่จะกลับไปดูคำสอนของพระศาสดาด้วยให้มันประกอบพร้อมกันถ้าอ้างแต่อาจารย์ต่อไปก็จะไม่เอาพระพุทธเจ้าหลายที่เอาแต่อาจารย์พูดแต่ถึงอาจารย์ไม่พูดพระพุทธเจ้าสักที่เลยทีเดียวไม่พูดเลยพระพุทธเจ้าสอนที่ไหนเมื่อไรอย่างใดอันนี้น่ากลัวแล้วก็เวลาจะทำอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆจะอ้างถึงครูบาอาจารย์แล้วก็เอาความดังความสิ่งที่ประชาชนในยุคนั้นรู้จักเอาไปกล่าวอ้างแล้วก็จึงมีลูกศิษย์จึงมีสายเริ่มมีสายแล้วนะทีนี้สายใดล่ะคุณวะโอ้ยอย่าไปถามหาสายกันมันมีสายตลอดเด้อสวยโลดบัดนี้ไม่ทันการนะเรียนศึกษาเปิดใจรับทราบเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยสถานีวิทยุเนี่ยมีความจำเป็นอยู่เพราะอะไรวิทยุเนี่ยเอาครูบาอาจารย์หลากหลายมาเปิดมาแสดงเป็นเทปจัดรายการสดก็ตามให้เราได้ฟังหลากหลายถ้าเราอยู่กับอาจารย์ใดล่ะจะฟังแต่อาจารย์นั้นรูปเดียววันพระก็ยังมายากเดี๋ยวนี้ตอนแรกก็บอกว่าวัน8ค่ำขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันพระน้อยคุณว่าคือน้อย ถ้าแรม15ค่ำขึ้น15ค่ำวันพระใหญ่คุณว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไปวัดแล้ววันพระน้อยเอาไว้ก่อนไปแต่วันพระใหญ่เริ่มด้วนลงมาแล้วดิเหลือ2วันนี้เดือนนึงอะตอนแรกเดือนหนึ่งมี4เป็นบ่วันที่จะไปบำเพ็ญทำชีวิตให้ประเสริฐวันพระแปลว่าประเสริฐผู้ประเสริฐทำชีวิตให้มันประเสริฐพรเนี่ยความประเสริฐให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นให้ทำให้กุศลเกิดฉลาดรอบรู้ชีวิตให้มันดีขึ้นจะรอแต่วันพระบ่ที่จะทำให้ชีวิตตนเองประเสริฐเอามันทุกวันนั่นแหละสมาทานเองก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเอาพระพุทธเจ้าไปกราบไหว้บนหัวนอนเข้าบ้านเพื่อที่จะได้มีความเกรงอกเกรงใจยำเกรงเวลาที่จะทำคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วหันไปเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนี้เป็นองค์พุทธปฏิมาเป็นอุเทสิกะเจดีเนี่ยก็จะได้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปก่อนหลับก่อนนอนรู้จักไหว้บูชาสักการะเห็นไหมพระไปหาแล้วนะทีนี้ตอนนี้ธรรมะก็ไปหาอีกทางวิทยุเนี่ยวันนี้ที่เรามาได้เนี่ยใครมาเพราะได้ยินครูบาอาจารย์บอกข่าวทางสถานีวิทยุแล้วก็มาร่วมงานใครได้ยินทางวิทยุแล้วมาปฏิบัติร่วมกันวันนี้ยกมือหน่อยเขายกอย่างกันละเอามือลงเห็นไหมล่ะถ้าไม่มีวิทยุส่งกระจายเสียงไปตามอากาศมีแต่วิทยุมีแต่เครื่องส่งของวัดพิษออกอากาศไปเท่าไหร่ 102.75 ใช่ไหมแต่ไม่มีเครื่องรับอีกยากอีกดินี่ต้องมาจับสลักเอาเครื่องรับอีกดิว่าแม่นของเฮาหมดดินี่ลุ้นทั้งคืนเลยไม่ถึงเราสักทีหลวงพ่อจับห้องผู้ขาแน่อยากได้จับให้มันโดนของผู้ขาแน่นั่งมาเบิดคืนเนี่ยเห็นป่ะนั่งหมดคืนเลย
ไม่ได้สักทีผู้ใดก็ว่าเอาหัวมันละซื้อเอาเองดอกคุณว่า มีเครื่องทรงไม่มีเครื่องรับมันก็ไม่รู้เรื่องกันเนี่ยส่งสารไปหากันไม่ได้ก็เหมือนคนมาวัดมีพระเทศแต่ไม่ยอมฟังอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเยอะนะไปหาเลาะคุยน้ำร้อนน้ำชากันอยู่ไหนไม่รู้โสภาษาคนไทยเลยว่าโสภาษาอันไอ้คนอุบลว่าโสบ่โสคือกันบ่ห่วยโสคือกันตัวนี้เนาะอาตมาเป็นคนอุทัยธานีแต่ไปอยู่เมืองเลยก็เลยไปโสกับเขาก็เลยนึกว่าอุบลไม่โสโอโสคือกันตัวนี้เนาะพวกโสนี่ไม่ฟังธรรมนะมักโสหุ่นออกไปหุ่นไปนั่งโสกันอยู่คนเปลืองกาแฟอีกตั้งหากเปลืองน้ำปณะพวกโสเนี่ยนะโสมาวัดไม่ฟังมีเครื่องรับแต่ไม่เปิดวิทยุน่ะไม่เคยหมุนมาเจอสักที 102.75 เนี่ยจะได้ฟังเขาไหมล่ะไม่ได้ฟังอย่างเธอแล้วเนาะเออขณะฟังอยู่แท้ๆนะเอออาจารย์องค์นี่นี่เทศดีเว้ยเพิ่นอยู่ใดล่ะฮึเอาบางคนได้ยินว่าอาตมาเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุเอ๊ะเพิ่นอยู่ใดล่ะบ่รู้จักโอ้อยู่จังหวัดเลยวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยก็เป็นผอ.เหมือนกับหลวงพ่อก็ผอ.ก็มีหน้าที่ดูแลผังรายการตั้งแต่เช้าที่นี่เปิด24ชั่วโมงแม่เปิดตลอดเบิดมือเบิดคืนบ่สถานี 102.75 เนี่ยฮะ4ทุ่มก็ปิดแล้วของคอยนั่นเบิดขึ้นไม่รู้เลยว่าจะนับเวลายังไงเพราะตอนนี้ก็ยังเปิดเครื่องอยู่วึง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 ค่าไฟเดือนละ 40,000 กว่าบาท ทั้งวัดนะ 40,000 กว่าเดือนนี้ 41,000บางเดือนหน้าฤดูร้อนเด็กน้อยเข้ามาบวชมาเรียนอีกมาอยู่60,000กว่าโอ้ยผมมีเงินแสนอยู่ยากได้ไหมเนี่ยนะเปิดออกอากาศตลอด24ชั่วโมงยังหาคนฟังยากอยู่เนี่ยได้ฟังเวลายายว่าได้ฟังแล้วยาก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 จะว่ายากยังเดี๋ยวนะยากยากไว้ก่อนอาตมาจัดหกตีหก6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าทุกวันเลยขึ้นวัดขึ้นสาธุเรดิโอรับออกไปสุพรรณบุรีรับออกไปที่นี่วัดพิษโสภาราม6 โมงเช้ามีรายการอะไรครูบาอาจารย์เทศอยู่ใช่ไหมล่ะเพิ่นว่าได้รับของอาตมามาออกอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังนะเจ้าก็บ่ได้ฟังว่าอาตมาเว้าอีหยังมื้อนี้เห็นบ่เห็นบ่ล่ะจัดรายการอยู่แต่ว่าไม่ได้มาจัดที่นี่ไม่ได้มาออกที่นี่ก็ไม่รู้จักอีกอ้าวองค์นี้คือได้ยินอยู่คนหาก่อนนะฟังมันอยู่ที่การบริหารการจัดการการที่จะเพิ่นก็มีผังรายการของเพิ่นอยู่แล้วอย่างนี้นะมีคนแสดงมีการเปิดหมุนขึ้นมาเจอก็ยังไม่ได้ฟังอีกเห็นป่ะล่ะอันนี้ว่าจะมาจูนเจอกันนะไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะทำไมเราต้องเดินทางไปในที่วัดบางวัดที่อยู่ไกลๆที่ท่านจัดประพฤติปฏิบัติเพราะบางวัดที่อยู่ใกล้บ้านเราเขาไม่ได้จัดปฏิบัติเราก็ต้องไปหาวัดที่ปฏิบัติที่มีฟังเทศฟังธรรมเพราะเราชอบอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อไม่กี่วันวันนี้อาตมาก็ได้ไปร่วมงานกับวัดที่อยู่ในเขตปกครองที่อาตมาดูแลอยู่ที่อำเภออาตมาเขานิมนต์อาตมาไปบอกอาจารย์มาให้หน่อยมาให้หน่อยมาฉันให้น้อยมาสวดให้น้อยทำบุญหาหลวงปู่อาตมาเข้าไปอาตมาเห็นรถวงดนตรีหมอลำ6 5 4 4 คันคันบักใหญ่เลยโอ้โหเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มวางไอ้เหล็กตึงตั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 กแล้วโอ้ยยิ่งมาสงบแบบหลวงพ่อพาเฮ็ดนี่บ่ได้เราได้แบบนั้นแล้วก็
เสียงโฆษกพิธีกรพูดย้ำอยู่ตลอดเวลาเลยอยู่บนศาลามือนี่อย่าให้มีเรื่องกันนะนู่นล่ะอย่าให้มีเหตุอะไรให้มากันดีๆงานบุญใหญ่วัดเราคุณว่าโอ้อันนั้นเขาก็อ้างบุญคือกันเด้บุญมวนบ่นี่มาถึงนี่ไปส่งเขาตอนแรกไม่คิดว่าจะมาปฏิบัติซอดแจ้งเห็นบอกว่าทอดผ้าป่าวันที่18ตอนเช้าหลวงพ่อพระครูเมตตาบุญโยภาสหลวงพ่อไมตรีสิทธปัญโยเป็นผู้แสดงธรรมหลังจากนั้นก็ถวายอาตมาก็เลยวางแผนให้คนรถติดต่อว่าเดี๋ยวจะไปร่วมงานเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปทอดถวายทีเดียวเราไปหาพักตรงไหนก่อนแล้วค่อยเข้าจะเอาไปสักคันรถบัสหนึ่งใครจะไปด้วยหูมีคนสมัครก็เลยเช่าโรงแรมริมโขงอะไรของเขาเอาไว้ก็ไม่รู้จักหรอกอาตมาก็ไม่ได้ติดต่อแต่ว่าคนประสานเขาประสานไว้อาจารย์คนมาเยอะโรงแรมไม่ว่างก็ได้สองที่นะใกล้ๆกันนั่นแหละย่างไปน้อยนึงเดินไปอยู่ริมโขงนั่นแหละมังกรวานที่มาแล้วไปแวะแค่อาตมาย่างกลายเข้าไปก็ได้ยินเขาร้องเพลงอาตมาก็รู้สึกไม่ใช่ที่ของเราแล้วอะร้องเพลงเสียงดังเครื่องเสียงตึงตังตึงตังมันเป็นวันสนุกของเขานะใช่ไหมมันเป็นสถานที่สนุกแต่มันไม่ใช่สถานที่ของผู้สงบอาตมาก็อยู่วัดป่านะพื้นที่รวม300ไร่นะบากโคกเห็ดหลายอยากกินเห็ดไปหาอาตมาเด้อป่าต้นจิกต้นเต็งต้นลังหลายเอ้าว่าไม่มันไกลเวลาแล้วเมื่อกี้นี่ขึ้นเวลาเท่าไหร่นะตีสี่เท่าไหร่นะตีสามเท่าไหร่นะกี่นาทีที่จะมาขึ้นตีสามสิบห้าถึงไหมตีห้ายี่สิบใช่ไหมเอาก็ลงตีสี่ยี่สิบก็แล้วกันนะไม่ถือว่าแถมนะอยู่ในเวลาอยู่นะเขาบอกว่าพระนักเทศต้องรู้เวลาให้ตรงเวลาเขาให้ชั่วโมงหนึ่งก็เทศชั่วโมงหนึ่งนะเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเรียนรู้สิ่งใดต้องเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเปิดโสตสดับรับฟังเปิดประสาทสัมผัสเปิดหูได้ยินแล้วนี่ก็น้อมใจฟังประพฤติปฏิบัติตามเอาทำนั้นไปปฏิบัติตามมีความเพียรไม่ย่อหย่อนมันสั่งสมกุศลบุญเนี่ยในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยยกย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้มันอยู่ทานศีลภาวนาเนี่ยให้มันอยู่กับความรู้สึกของเราไม่ย่อหย่อนให้ทบทวนอยู่เสมอเสมอครูบาอาจารย์เกรงว่าพวกเราจะหลุดออกจากคำสอนทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เลยให้เรามีอุบายให้เราได้มารวมกันจัดกิจกรรมอย่างเนี้ยปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งอย่างน้อยไปนะเนี่ยทำบุญสถานีเนี่ยมันนานไปเด้โดนไปมันบ่ถ้าเกิดเราคบกันรู้จักกันกี่สถานีสมมติว่าสนิทกันอยู่เนี่ยรู้จักกันเนี่ยสิบสถานีเนี่ยหลวงพ่อไม่ตีก็วัดทางสายก็สถานีหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ต้นสาธุเรดิโอสถานีหนึ่งอาจารย์วัดสามชุกลืมชื่อท่านแล้วก็อาตมาสถานีหนึ่งพระครูอุดมวรานุวัฒน์ที่มาเสวนากันเมื่อตอนหัวค่ำเมื่อตอนรอบแรกนั้นรูปหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราไปมาหากันครบทำบุญครบรอบสถานีไปหากันเนี่ยอาตมาคิดนะคิดเองที่อาตมามาเนี่ยหลวงพ่อไปหาอาตมาแต่อาตมายังไม่เคยมาหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อเนี่ยผู้อำนวยการสถานีวิทยุคืนนี้วัดพิษโสภารามเนี่ยถวายไมโครโฟนให้อาตมาที่วัดอาตมานะทำงานเขาบอกว่าโอ้ไปเยี่ยมท่านอาจารย์นิรุตหน่อยชื่อเก่าอาตมาเนี่ยชื่อเดิมนิรุตนะ
อาจารย์นิรุตพอได้เป็นพระครูพระครูจริยสารธรรมคนไม่รู้จักพระครูจริยสารธรรมเท่าไหร่อาจารย์นิรุตนี่เขาจะรู้ตั้งแต่สมัยก่อนที่อาตมาไปร่วมปฏิบัติไปปฏิบัติกันไปพระธาตุพนมไปดีดีทีวีไปถ่ายทอดนะถ้าออกดีดีทีวีเขาจะรู้อาจารย์นิรุตเนี่ยพระอธิการนิรุตเนี่ยสมัยก่อนเป็นเจ้าวันตำแหน่งเดียวพอเป็นพระครูจริยสารธรรมคนไม่รู้จักหลวงพ่อเพิ่นก็อยากไปเห็นอาจารย์ต้นอยากไปเห็นว่าเออไปดูหน่อยที่อีสานเหนือเห็นออกสื่อประจำเลยนึกว่าเครื่องมืออุปกรณ์อาตมาเนี่ยสงสัยจะทันสมัยน่าดูเลยนะไปดูแล้วโอ้ยบัดใด ของก็เก่าฝุ่นก็เคลอะเลยของอาตมาเลยนะแต่ยังทำงานอยู่นะทำงานโอ้ออกหน้าสื่อเหมือนมีอุปกรณ์ดีอะวัดในโรงยังมาดูงานอะอาจารย์ว่าในโรงจริงๆเขามีโอ้โหเขายิ่งใหญ่อลังการมากเลยอุปกรณ์ของเขาอะแต่เขาอยากมาเห็นเขาเห็นอาตมาออกข่าวเช้ามาก็โผล่หน้าออกโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยหกโมงเช้าโยมดูนะเฟซบุ๊กวัดป่าจริยธรรมยูทูบวัดป่าจริยธรรมเสนอหน้าก่อนเขาเช้ามาเขาก็เลยมาดูโอ้ไม่เห็นอุปกรณ์แล้วอุ้ยเป็นตาอีโตนมันวะอาจารย์ต้นถวายไมค์ตัวนึงอาจารย์หลวงพ่อพระครูเกษมนะถวายไมค์ตัวหนึ่งยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนู่นอาจารย์ชลัดวัดถ้ำแฝดกาญจนบุรีถวายไมค์ตัวหนึ่งอาตมาไมค์ที่เขาซื้อมาแพงๆนะตัวละ 20,000 กว่าบาทไปเขาไปซื้อมาจากที่เดียวกันเขาบอกยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนี้ดีเอาไปสถานีละตัวสถานีละตัวจะไปใช้ทีนี้พอจะใช้จริงๆมันต้องใช้บางทีนั่งสนทนากันมันก็ต้องใช้2ตัวใช่ไหมถ้าเกิดคนคุมเครื่องอีกตัวนึงถ้ามี3คนน่ะต้องใช้3ตัวใช่ไหมไม่สะดวกซะแล้วเพราะว่าต้องปรับยี่ห้อมันต้องเหมือนกันมันถึงจะดีเขาก็เลยเก็บไว้ใหม่ไม่ได้ใช้เก็บไว้แต่ละสถานีพอไปเห็นสภาพสถานีอาตมาถวายวัดอาตมาหมดเลย3ตัวไปอยู่ที่วัดอาตมาหมดเลย อยู่ในป่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำงานให้พุทธศาสนาเพื่อจะเผยแผ่ธรรมพยายามเอาธรรมะของครูบาอาจารย์แล้วก็ที่ตนเองได้ค้นคว้าหามาแต่ละวันแต่ละวันเอามานำเสนอมาถ่ายทอดพยายามที่จะทำให้คนเข้าถึงธรรมวัดนี้เนี่ยอาตมาดูแล้วความพร้อมถ้า100คะแนนอาตมาก็ให้เต็ม100นะเรามีวัดดีอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยนั้นก็ให้เวลาหาโอกาสตนเองอย่าให้แต่ว่าโอ้วันพระใหญ่เดี๋ยวนี้วันพระใหญ่ก็ไม่มาแล้วนะข้างแรมมาแต่ข้างขึ้นป่ะเนี่ยแม่นบ่15ค่ําขึ้น15ค่ําค่อยไปเพิ่นว่าเอาไปเอามายากหลายบ่ไปทั้ง15ค่ําข้างขึ้นข้างแรมไม่มา8ค่ำข้างขึ้นข้างแรมก็ไม่มาอีกพุ่นน่ะอ้างเสาร์อาทิตย์อีกดิบ่เนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มาอีกวันสำคัญทางศาสนาปีนึงมีครั้งนึงบ่เนี่ยเวลาเลยต้องทำให้มันสำคัญบ่อยๆเดี๋ยววัดนั้นมีความสำคัญสถานีนั้นจัดทำบุญสถานีนี้จัดทำบุญสถานีไปเด้อยายเที่ยวหากันอย่างนี้แหละไปร่วมกันอนุโมทนาไปเพิ่มพลังให้กันพากันปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมกันโต้รุ่งสอดแจ้งเขาเปิดเครื่องเสียงเต้นร้องเพลงเมื่อวานเนี่ยโอ้ยอาตมาได้ยินเสียงเขาตุ้มตุ้มตุ้มอาตมาว่าบทคืนคักๆว่ะโอ้อาตมาหอบของมาวัดเลยอาตมาไม่เอาด้วยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยออกไปเทศตอนตีสามก็ได้บอกไปอยู่วัดดีกว่าบุพเพนตายูร้องเพลงก็เสียงเครื่องเสียงก็ดังอยู่ดนตรีก็เสียงดังคนร้องก็เสียงดังมีหนำซ้ำยังร้องไม่เข้ากันอีกระหว่างดนตรีกับคนร้อง แต่ปัจจุบันก็ยังมีคนโฮเฮฮิว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 ใส่ลงกันอีกมวนหลายถ้าเมาแล้วมันมวนนะยายเ พราะไม่เพราะไม่รู้ว่ามวนใส่กันอยู่นั่นนะแล้วยิ่งเป็นวงดนตรีอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยจะเพาะเวทีก็ขนไปตั้งสี่รถบัตรไอ้4รถไอ้10ล้อ5รถ10ล้อแล้วนะโอ้โหเปิดเครื่องเสียงดังหมดไปทั้งอำเภอนั่นน่ะดังไปทั้งตลาดอ่ะ
ตุ้มตุ้มตุ้มได้ยิน3กิโล4กิโลดังแรงมากนะเพราะนั้นเนี่ยมีวัดแบบนี้ไว้แล้วเนี่ยไว้ให้พวกเราได้มาระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มทำวัดแบบนี้ไว้ให้ในชุมชนนี้ในสถานที่นี้มีเครื่องมือในการสื่อสารมีลูกศิษย์ที่ไปทำงานมากมายที่ไปมาหาสู่ไปมาหากันอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าได้รับประโยชน์จากสถานที่มีทั้งศาสนธรรมคำสอนก็ได้รับการเผยแผ่มีศาสนบุคคลบุคลากรที่มีคุณภาพในการเผยแผ่ธรรมมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรมีหน่อเนื้อนะสมณะที่จะมาสืบทอดศาสนามีการเรียนมีการสอนมีการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีเสนาสนะครบถ้วนมีฝั่งปฏิบัติมีฝั่งห้องกรรมฐานมีฝั่งปริยัติปฏิบัตินะห้องกรรมฐานมีที่ฟังเทศฟังธรรมห้องน้ำห้องท่าอาจารย์ดูดูครบคันหมดทุกอย่างที่พักที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็พิธีวิธีการนำสู่หลักศีลหลักธรรมก็เป็นไปด้วยกับความสงบเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนที่เราจะไปนู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างนู่นสถานที่ที่เงียบสงัดเธอจงไปแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงเห็นไหมดำรงสติอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยอาตาปีมีความเพียรระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะด้วยวิธีการใดก็ตามเมื่อกี้นี้อาจารย์วิปัสสนาจารย์ท่านสอนแล้ววิปัสสนาจารย์ก็มีจะสอนวิธีไหนก็ตามทำให้คนเข้าหามหาสติปัฏฐานถือว่าถูกต้องตรงเอกายโนมัคโควิสุทธิยาทางสายเอกทางสายเดียวนำไปสู่ความพ้นทุกข์นำไปออกจากวัฏสงสารเข้าสู่มรรคผลนิพพานถือว่าการเผยแผ่ธรรมในดินแดนสถานที่ตรงนี้เนี่ยครบถ้วนด้วยบารมีที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นแบบอย่างตัวอย่างเรามางานสืบสารปณิธานของหลวงพ่อใหญ่พระราชปริยัติยากรผู้ที่เป็นประมุขประธานอดีตผู้ที่เป็นฝ่ายบริหารที่ทำให้วัดนี้สืบทอดมาถึงเราเรามาระลึกถึงก็ขอแบ่งบุญนี้ที่เราได้กระทำบำเพ็ญกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้แล้วก็จะทำต่อๆไปให้หลวงพ่อได้มีส่วนแห่งบุญและร่วมอนุโมทนาแล้วก็ขอบุญที่บังเกิดขึ้นทั้งเราและหลวงพ่อได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติมานั้นเป็นปฏิภาณย้อนกลับมาอภิบาลรักษาเป็นเครื่องชูจิตบำรุงใจหนุนนำให้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสู่เส้นทางสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัตินำตนให้ล่วงพ้นทุกข์ได้โดยทั่วกันทุกท่านทุก